สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุแล้วก็สเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลด้วยนะครับในช่วงเช้าๆแบบนี้ครับมีข่าวสารของคีแรนแมคเคนน่ามาพูดถึงกันหน่อยครับโอ้โหตอนนี้หลายทีมครับจ้องจะขมับเขาครับเอามาเป็นกุนซือคนใหม่นะครับอย่าช้าเลยครับมีรายงานโหมว่าแมนยูตอนนี้ครับโอ้โหติดต่อไปที่คีแรนแมคเคนน่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับรายงานข่าวล่าสุดจาก Sky Sport ครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ได้เข้าพูดคุยกับเอเจนต์ของคีแรนแมคเคนน่าเป็นที่เรียบร้อยเพื่อที่จะเอามาเป็นกุนซือคนใหม่นะครับฉะนั้นของเอริกเทนฮากครับเตรียมคุมแมนยูแข่งนัดชิง FA ครับกับแมนซิตี้และผู้จัดการทีมชาวดัตช์อย่างเทนฮากเองแสดงความมั่นใจว่าจะได้อยู่ตำแหน่งต่อตามสัญญาที่เหลือถึงปีหน้ายังไงก็ตามรายงานเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าโอมาเบรราดากับเจสันวิลคอกซ์สองผู้บริหารของแมนยูได้เข้าพูดคุยกับตัวแทนของแมคเคน่าถึงการเสียบแทนเทนฮากในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเราต้องบอกว่าแมคเคน่าครับยังเป็น1ใน3คันดิเดตกุนซือคนใหม่ของเชลซีซึ่งเพิ่งแยกทางกับพอชนะครับรวมกับโทมัสแฟรงค์แห่งเบรนท์ฟอร์ดและเอนโซมาเรสกาจากเลสเตอร์ซิตี้ไบรตันอีกทีมหนึ่งครับก็เป็นอีกทีมที่กำลังหาผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับต้องการตัวแมคเคน่าและยังปรากฏรายงานว่าได้เข้าเจรจากับแมคเคน่าเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อที่จะมาเป็นกุนซือคนใหม่จริงๆสำหรับไบรตันนะครับคีแรนแมคเคน่าเนี่ยเขาเคยมีประสบการณ์เป็นโค้ชเยาวชนและต่อด้วยผู้ช่วยผู้จัดการที่แมนยูระหว่างปี2016ถึง2021แต่รายงานก็บอกเพิ่มมาว่าตอนนี้เจ้าตัวต้องการคุมอิปสวิชต่อเพื่อลุยศึกพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับโอ้โหก็ต้องมาตามครับเพราะว่าเขากลายเป็นกุนซือเนื้อหอมอีกคนสำหรับคีแรนแมคเคน่านะครับหลายทีมให้การจับจ้องไบรตันเอ่ยเชลซีเอ่ยแมนยูเอ่ยนะครับอยากได้ตัวเขาครับโอ้โหน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับสำหรับอนาคตของคีแรนแมคเคน่าเรามาตามข่าวสารกันต่อหน่อยนะครับมีข่าวสารของลูคัสปาเกต้ามาพูดถึงครับโอ้เหมือนพอแมนซิตี้อยากจะได้ตัวเนี่ยแล้วกลายเป็นว่ามีเรื่องของผิดกฎการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วสำหรับปาเกต้านะครับงานหยาบไหมครับแบบนี้ครับ FA ตั้งข้อหาปาเกต้าครับผิดกฎการพนันจงใจโดนใบเหลืองสมาคมฟุตบอลอังกฤษครับตั้งข้อหากับลูคัสปาเกต้ากองกลางของเวสต์แฮมว่าทำผิดกฎการพนันด้วยการจงใจให้ตัวเองโดนใบเหลืองครับFA ครับทำการสอบสวนความน่าสงสัยในการแทงพนันที่เกี่ยวข้องกับใบเหลือง4ใบที่ปาเกต้าได้รับระหว่างปี2022และ2023พวกเขาใช้เวลานานกว่า9เดือนก่อนได้ข้อสรุปว่านักเตะทำผิดกฎเกี่ยวข้องกับการพนันจริงๆกฎที่ว่านั้นเกี่ยวข้องกับการจงใจทำให้ตัวเองโดนใบเหลืองซึ่งส่งผลกระทบต่อการพนันและทำให้บุคคลรายหนึ่งหรือมากกว่านั้นได้ประโยชน์จากการพนันปาเกต้าครับปฏิเสธว่าตัวเขาไม่ได้กระทำผิดอะไรทั้งนั้นเลยและไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการพนันที่น่าสงสัยซึ่งมันสื่อไปเจอต้นตอครับว่ามาจากเกาะปาเกต้าใกล้ๆกับเมืองริโอเดจาเดโรนะครับเราต้องบอกว่ากองกลางวัย26ปีอย่างปาเกต้าเข้าไปให้คำปากคำกับ FA ในเดือนกันยายนปีก่อนและให้สมาคมตรวจสอบข้อมูลในมือถือของเขาในเดือนถัดมาเจ้าตัวโพสต์ข้อความลง Instagram โดยบอกว่าคือผมเนี่ยเซอร์ไพรส์อย่างเป็นที่สุดและไม่พอใจที่ FA ตัดสินใจตั้งข้อหาผมให้ความร่วมมือกับการสอบสวนในทุกขั้นตอนตลอด9เดือนและให้ข้อมูลทั้งหมดที่ผมมอบให้ได้ผมปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและผมจะสู้เพื่อล้างมลทินให้กับชื่อของผมเองเนื่องจากคดีนี้ยังดำเนินอยู่ผมจึงไม่ขอคอมเมนต์เพิ่มเติมการสืบสวนของ FA เริ่มตั้งแต่จากการมีแทงพนันในรูปแบบน่าสงสัยซึ่งเกี่ยวข้องกับใบเหลืองในช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่ปาเกต้าได้รับจากเกมเสมอบอลหมัดเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วหลังไปผลักอิเลียซาบาเนียนอกเหนือจากนี้ครับยังมีการสอบสวนอีก2ใบเหลืองที่เขาได้รับในฤดูกาลที่แล้วโดยใบแรกคือจังหวะที่เข้าช้าใส่จอห์นแมคกินส์ในเกมเสมอวิลล่าเมื่อวันที่11มีนาคมแล้วก็จังหวะที่ทำฟาวล์ใส่ซัมเมอร์วิลเกมพบกับบลิชในวันที่21สิงหาคมเคสของปาเกต้าจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการอิสระและลงเอยด้วยโทษแบนหากถูกตัดสินว่าผิดจริงสำหรับในรายของเอวานโชนี่นั้นโดนแบน8เดือนเพราะแทงพนันด้วยตัวเองแต่ของปาเกต้านั้นไม่มีการแทงพนันเกิดขึ้นการถูกตั้งข้อหาของปาเกต้าจะส่งผลกระทบต่อนักเตะและสโมสรเพราะจะทำให้มูลค่าของเขาลดลงแถมสร้างปัญหาปวดหัวให้กับกุนซือคนใหม่ด้วยนะครับโอ้โหสถานการณ์ของลูคัสปาเกต้าจะเป็นยังไงก็ต้องไปตามกันเลยครับโอ้โหน่าสนใจนะครับโอ้ยนะก็ต้องมาตามครับเพราะว่ามีข่าวเรื่องการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วครับสำหรับทางลูคัสปาเกต้า
เมสซี่กำลังให้ความสนใจอยู่นะครับกำลังให้ความสนใจอยู่นะจ๊ะมาเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อนะครับก็มีข่าวสารนะครับของแวงซองคอมพานีมาพูดถึงครับมีรายงานก็บอกว่าเบอร์ลี่ครับอยากได้ค่าชดเชยประมาณ20 ล้านยูโรนะครับก็ประมาณ17ล้านปอนด์แล้วจะปล่อยตัวแวงซองคอมพานีไปให้ไบเออร์เลยนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก Sky Germany นะครับบอกว่าเบอร์ลี่เนี่ยพวกเขาต้องการเงินชดเชยสูงถึง20ล้านยูโรครับก็ประมาณ17ล้านปอนด์เพื่อแลกกับการปล่อยตัวแวงซองคอมพานีไปคุมไบเออร์รายงานก่อนหน้านี้บอกว่าไบเออร์ขยับเข้าใกล้ที่จะได้ตัวคอมพานีมาเป็นกุนซือเพื่อสานต่อจากตำแหน่งของโทมัสทูเคิลในซัมเมอร์นี้ไบเออร์กับคอมพานีครับบรรลุข้อตกลงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พวกเขายังจำเป็นต้องเจรจากับเบอร์ลี่เพื่อหาทางออกในเรื่องของค่าชดเชยเชื่อกันว่าไบเออร์นะครับพร้อมเสนอค่าชดเชยเพียงแค่10ล้านยูโรเท่านั้นยังไงก็ตามเบอร์ลี่ต้องการเงิน2เท่าจากเงินจำนวนนี้ซึ่งกล่าวถึงก็คือ20ล้านยูโรการเจรจาระหว่างเบอร์ลี่กับไบเออร์เนี่ยต้องดำเนินต่อไปแต่ความคาดหมายสุดท้ายแล้วจะหาข้อตกลงกันได้หรือไม่นั้นก็ต้องมาตามแต่ทางเบอร์ลี่ครับก็มีอำนาจในการต่อรองที่สูงเพราะสัญญาของคอมพานีเนี่ยยาวจนถึงปี2028เลยนะครับนั่นเลยจะไม่ไบเออร์ครับอาจจะจำเป็นต้องเพิ่มข้อเสนอเพื่อดึงตัวคอมพานีมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่หลังจากที่พลาดกันได้ตัวกุญซือมาหลายคนแล้วครับรายงานก่อนหน้านี้ก็บอกว่าคอมพานีอาจจะหนีบสตาร์โค้ชของเขาตามไปด้วยซึ่งรวมถึงเครกเบลลามี่ที่เป็นมือขวางตัวเองยังไงก็ตามครับรายงานจากด้านติดก็บอกว่าเบลลามี่จะไม่ย้ายตามเขาไปเยอรมนีและน่าจะได้เป็นหนึ่งในตัวเต็งรับงานกุนซือของเบลลี่ต่อจากคอมพานีถ้าว่าคอมพานีย้ายออกไปนะครับโอ้โหน่าสนใจอีกแล้วครับสำหรับอนาคตของแวงซองคอมพานีไบเออร์นก็จะเอาให้ได้จะไปเป็นกุนซือคนใหม่อะไรเงี้ยครับโอ้ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับกุนซือรายนี้ครับขนาดทัมเบอร์ลี่ตกชั้นในฤดูกาลนี้ครับแต่ไบเออร์นยังให้ความสนใจในความเก่งเขาอะไรเงี้ยครับสุกลกะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของแวงซองคอมพานีกับไบเออร์นมิวนิกพอมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาเลยครับจัดไปวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับ